เรียนดูลายมือกับนายพยากรณ์ในวันนี้นะคะการดูดวงการงานการเงินความรักถือว่าเป็นเรื่องพื้นฐานมากๆเลยที่เวลาที่ใครอยากจะดูหมอหรือดูดวงเนี่ยก็อยากจะรู้นะคะว่าดวงชะตาของตัวเองด้านการงานการเงินความรักจะเป็นอย่างไรนะคะ3เรื่องสุดฮอตในลายมือก็สามารถบอกได้นะคะในเรื่องของการงานการเงินความรักถ้าจะอยากรู้ว่าดวงการงานของตัวเองจะเป็นอย่างไรให้ดูที่เส้นวาสนาค่ะถ้าใครก็ตามที่เส้นวาสนาหรือเส้นโชคหรือเส้นการงานเนี่ยชัดยาวตรงพุ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเป็นจากส้นมือพุ่งขึ้นไปที่เนินเสาใต้นิ้วกลางหรือจากเนินจันทร์นะคะพุ่งขึ้นไปใต้นิ้วกลางแล้วเป็นเส้นที่คมชัดนะคะไม่ขาดไม่มีจุดตัดไม่มีเกาะไม่มีโซ่แสดงว่าจะเป็นคนที่จะประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานก้าวหน้ารุ่งเรืองได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งทำธุรกิจค้าขายประสบความสำเร็จร่ำรวยได้มีเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองมีโชคลาภประสบความสำเร็จมั่นคงในชีวิตเนื่องมาจากอาชีพการงานนะคะดวงเรื่องของการเงินบ้างถ้าการเงินจะต้องดูที่เส้นอาทิตย์ค่ะถ้าเส้นอาทิตย์ของใครนะคะที่ชัดยาวแล้วก็ปลายเนี่ยแยกออกมาเป็นซ่อมหรือว่าเป็นตรีศูนย์คนคนนั้นจะมีโชคลาภทางด้านการเงินค่ะจะอุดมเนืองนองด้วยทรัพย์สินเงินทองประสบความสำเร็จนะคะมีโชคแล้วยิ่งถ้าใครมีตรีศูนย์นะคะอยู่ที่เนินอาทิตย์นะคะสวยๆชัดๆใหญ่ๆเลยนะคะคนคนนั้นจะมีโอกาสที่ได้ลาบลอยได้โชคใหญ่ถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ซึ่งอาจารย์ก็มีลูกดวงนะคะที่มีตรีศูนย์สวยๆเลยอยู่ที่เนินอาทิตย์และมีสามเหลี่ยมอยู่ที่เนินเนปจูนคือบริเวณนี้นะคะเขาถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะได้หลายล้านเลยทีเดียวหลัก10ล้านอัพนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่คนเดียวนะที่เป็นตัวบทพิสูจน์ว่าคนที่มีตรีศูนย์อยู่บนเนินอาทิตย์คือคนที่โชคดีที่จะมีโชคทางด้านการเสี่ยงลาภลอยนะคะหลายคนเลยทีเดียวที่ลูกดวงที่มาดูดวงแล้วถูกรางวัลลอตเตอรี่รางวัลที่1นะคะเรื่องต่อไปเรื่องความรักเรื่องความรักดูที่เส้นวาสนาก็ได้นะคะดูหลายๆเส้นนะคะเส้นวาสนาสวยๆความรักราบรื่นเส้นใจสวยๆจะเป็นคนที่มีความสุขนะคะสมหวังในเรื่องของชีวิตคู่ชีวิตรักและเส้นสมรสที่อยู่บริเวณด้านข้างนะคะถ้ามีเส้นสมรสสวยๆแล้วมีแค่เส้นเดียวนะไม่ต้องมีเยอะชีวิตคู่ชีวิตรักจะราบรื่นนะคะอยู่กันไปยืนยาวตลอดรอดฝั่งประคับประคองชีวิตคู่ชีวิตรักให้มันคงได้หากสนใจดูดวงกับนายพยากรณ์หรือสนใจสมัครเรียนหลักสูตรดูลายมือกับนายพยากรณ์สามารถแอดไลน์เพื่อขอรายละเอียดได้ที่ ID line @ นายพยากรณ์ค่ะ